ชายคนนี้กำลังถือแหนบอยู่และมือของเขาก็สั่นไม่หยุดเพราะเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าในจมูกของเต่าทะเลตัวนี้ที่มีหลอดติดอยู่ขนาดคนทั่วไปหากมีหนามเล็กๆติดอยู่ในมือยังรู้สึกเจ็บปวดและไม่สบายแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือมีหลอดเสียบเข้าไปในจมูกเมื่อไม่นานมานี้เต่ายักษ์ว่ายน้ำขึ้นมาขอความช่วยเหลือชายคนนี้ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขาพบว่าในจมูกของเต่ามีหลอดติดอยู่มองดูเต่ายักษ์ที่กำลังเจ็บปวดชายหนุ่มก็รีบหาแหนบออกมาเขาค่อยๆใช้แหนบคีบหลอดออกมาทีละนิดอย่างช้าๆบางทีเต่ายักษ์อาจจะรู้ว่าชายหนุ่มใจดีคนนี้กำลังช่วยเหลือมันอยู่เต่ายักษ์ก็ให้ความร่วมมือดีมากแต่ความเจ็บปวดแสนสาหัสนี้ทำให้มันทนไม่ไหวจนต้องหลับตาลงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เต่าร้องไห้ไม่หยุดเห็นเต่ายักษ์เจ็บปวดชายหนุ่มก็ปวดใจไม่แพ้กันแต่เขารู้ดีว่าถ้าอยากให้เต่าหายเจ็บปวดต้องดึงหลอดออกมาให้หมดหลอดก็เคลื่อนตัวออกมาทีละนิดพร้อมเสียงสะอื้นของเต่ายักษ์ที่ดังก้องไปทั่วเสียงสะอื้นนี้เหมือนค้อนขนาดใหญ่มันกระทบใจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมันยากที่จะจินตนาการว่าเต่ายักษ์กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดมากขนาดไหนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนี้ทำให้เต่ายักษ์ค่อยๆซ่อนตัวกลับไปในกระดองแต่ในตอนนี้หลอดเพิ่งออกมาได้แค่ไม่กี่เซนติเมตรหลังจากปล่อยให้เต่ายักษ์ได้พักสักพักหนึ่งชายหนุ่มกำลังจะเข้าไปดึงหลอดต่อแต่ทันใดนั้นก็มีเลือดไหลออกมาจากจมูกของเต่าเวลานี้ทำให้เต่าเจ็บปวดมากขึ้นความเจ็บปวดนี้ทำให้มันหลบเลี่ยงไม่ยอมให้ความร่วมมือเหมือนตอนแรกดูหลอดที่ออกมาหลายเซนติเมตรถ้าใช้แหนบต่อไปคงจะไม่ดีชายหนุ่มอยากให้เต่ายักษ์หายจากความเจ็บปวดเร็วๆเขาจึงตัดสินใจใช้มือดึงเพื่อให้หลอดหลุดออกมาในคราวเดียวแต่เขาก็คิดง่ายเกินไปเพราะหลอดที่ฝังไว้ในจมูกเต่ามันแน่นมากความเจ็บปวดอันแสนทรมานทำให้เต่าสะดุ้งอีกครั้งเมื่อเห็นอย่างนี้ชายหนุ่มก็ต้องยอมแพ้ก่อนหลังจากหารือกันกับเพื่อนๆพวกเขาตัดสินใจใช้แหนบอีกครั้งค่อยๆดึงออกทีละน้อยแต่พวกเขาต้องตัดหลอดที่โผล่ออกมาก่อนสิ่งนี้จะช่วยลดความเจ็บปวดของเต่าได้อีกทั้งยังช่วยให้ใช้แหนบได้ถนัดขึ้นหลังจากปล่อยให้เต่าได้พักบ้างแล้วชายหนุ่มก็เริ่มลงมืออีกครั้งคราวนี้เต่ายังคงเจ็บปวดอย่างมากแต่ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตรอดทำให้มันกัดฟันอดทนสู้ต่อชายหนุ่มพยายามอย่างหนักดึงมันออกมาทีเดียวนี่คือหลอดที่มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรไม่อยากจะนึกเลยว่าเต่าต้องเจ็บปวดแค่ไหนถ้าเต่ายักษ์ตัวนี้พูดได้คุณผู้ชมช่อง AD คิดว่ามันจะพูดอะไร